ทุ่งหล่อเมืองโบราณตำนานบั้งไฟแสนดินแดนชนสามเผ่ารวมเหล่าผ้าไหมหนองอ่างนามไกลวัฒนธรรมไทยยั่งยืนสวัสดีจ้าในนามของชุมชนไทยอีสานยินดีต้อนรับเขาสู่ชุมชนไทยอีสานตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีเจ้าชุมชนไทยลือยินดีต้อนรับเขาสู่พื้นที่ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าสวัสดีเจ้าชุมชนคนเมืองยินดีต้อนรับเข้าสู่อบต.อ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าครับสวัสดีครับผมนายอนุชากาติปนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองวันนี้ขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้ามาในพื้นที่ของตำบลอ่างทองวันนี้จะได้พาทุกท่านไปดูบริบทพื้นที่ตำบลอ่างทองซึ่งตำบลอ่างทองเฮามีอยู่3ชนเผ่านะครับมีทั้งไทลื้อไทยอีสานและคนเมืองนะครับซึ่งเฮามีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมจะได้หรือได้พาทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้กันในพื้นที่ตำบลอ่างทองครับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองมีพื้นที่โดยประมาณ58ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 36,250 ไร่มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลศพบงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและตำบลเชียงแรงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายทิศใต้ติดต่อกับตำบลน้ำแวนอำเภอเชียงคำและตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลศพบงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและตำบลเชียงแรงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแบ่งการปกครองเป็น13หมู่บ้านประกอบไปด้วยคนไทยอีสาน8หมู่บ้านคนไทยลื้อ1หมู่บ้านและคนไทยพื้นเมือง4หมู่บ้านมีจำนวนประชากร 8,353 คน 2,745 ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีโรงเรียนจำนวน4แห่งแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน2แห่งโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน2แห่งมีวัดจำนวน9แห่งโบสถ์จำนวน2แห่งและที่พักสงฆ์จำนวน3แห่งประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่สำคัญของตำบลอ่างทองเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสานหรือเรียกว่าคนอีสานล้านนาซึ่งจะมีการจัดงานบุญบั้งไฟเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนหรือเทพวัสการเทพบุตรซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบบั้งไฟเป็นอย่างมากหากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านซึ่งก็มีกำหนดการจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีกลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านสันปูเลยเกิดจากที่คนในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนไทยลือนิยมทอผ้ามาสวมใส่ภายในครัวเรือนเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลือมาเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวโดยภายในโรงทอผ้าไทยลื้อบ้านสันปูเลยจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยลื้อและรับตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าทอไทยลื้อสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลยเกิดจากการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบโดยมีหลักการดำเนินงานคือนำเงินทุกกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชนมารวมกันที่สถาบันการจัดเงินทุนตามหลักการ1สัญญา1ครัวเรือนคือครัวเรือน1สามารถกู้เงินได้เพียงสัญญาเดียว
ทั้งนี้สถาบันการจัดการเงินทุนเปรียบเสมือนเป็นแหล่งทุนให้กับสมาชิกได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำและมีการนำเงินที่ได้จากการเก็บดอกเบี้ยมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มโปงลางสภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทองเกิดจากนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีการจัดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนเด็กติดเกมติดโทรศัพท์และติดยาเสพติดซึ่งก็มีเด็กและเยาวชนมารวมตัวกันเล่นดนตรีอีสานเนื่องจากมีความชอบอีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดนตรีอีสานจนเกิดความชำนาญและได้รับโอกาสไปแสดงในงานกิจกรรมต่างๆในพื้นที่และนอกพื้นที่จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและประชาชนทั่วไปเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในตำบลอ่างทองประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาจึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มข้าวสารชุมชนปางมดแดงนาเจริญขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนโดยเฉพาะการจัดงานศพหากครัวเรือนใดที่มีสมาชิกเสียชีวิตลงก็ให้คนในชุมชนนำข้าวสารมาส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหมู่บ้านแล้วคณะกรรมการรวบรวมนำไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานศพต่อไปกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทองจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นระบบการดูแลแบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและเป็นรากฐานของการสร้างหลักประกันของคนในชุมชนท้องถิ่นประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศให้สวัสดิการชุมชนเป็นนโยบายของรัฐและได้สนับสนุนโครงการจัดสวัสดิการชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนที่หลากหลายอาทิเช่นสวัสดิการคลอดบุตรเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมเป็นต้นกลุ่มบริหารจัดการป่าชุมชนเกิดจากการรวมกันของคณะกรรมการป่าของหมู่บ้านที่เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่โดนบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากบุคคลบางกลุ่มและเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและป้องกันการลักลอบแพร่ถางป่าคณะกรรมการป่าของหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อปกป้องผืนป่าที่นับว่าเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนอาทิเช่นการเดินสำรวจป่าการปลูกป่าการบวชป่าการทำแนวกันไฟเป็นต้นในปัจจุบันตำบลอ่างทองมีพื้นที่ป่าชุมชนมากกว่า 2,000 ไร่ประกอบไปด้วยป่าชุมชนบ้านสันปูเลยป่าชุมชนบ้านดอยอีสานป่าชุมชนบ้านจำบอนป่าชุมชนบ้านเนินสายกลางและป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงินตำบลอ่างทองมีลำน้ำอิงไหลผ่านซึ่งลำน้ำอิงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนตำบลอ่างทองเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำและอาหารที่อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชนมีความเชื่อกันว่าปลาจากลำน้ำอิงมีรสชาติที่ดีกว่าปลาแม่น้ำอื่นดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำน้ำอิงไม่ให้สูญพันธุ์ประชาชนในหมู่บ้านที่ลำน้ำอิงไหลผ่านจึงรวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาลำน้ำอิงเพื่อไม่ให้คนมาลักลอบหาปลาโดยไม่ถูกหลักวิธีโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนตำบลอ่างทองเกิดจากแนวคิดของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความคิดอยากจะรวมตัวกันเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยริเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุโซนบ้านสันปูเลยต่อมากลุ่มผู้สูงอายุโซนอื่นเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจึงได้ริเริ่มทำตามในปัจจุบันตำบลอ่างทองมีโรงเรียนชุมชนผู้สูงอายุ3แห่งโดยแบ่งตามโซนหมู่บ้านประกอบไปด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านสันปูเลยตั้งอยู่ที่วัดสันปูเลยหมู่8มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านสันปูเลยบ้านดอยอีสานบ้านหลายพัฒนา
และบ้านบ่อน้อยโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านปางมดแดงตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาเจริญหมู่ที่13มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านนาเจริญหมู่6บ้านปางมดแดงหมู่9บ้านปางมดแดงหมู่10และบ้านนาเจริญหมู่13โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านจำบอนตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเนินสายกลางหมู่11มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน5หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านเนินสามัคคีบ้านเนินสายกลางบ้านหนองบัวเงินบ้านจำบอนหมู่7และบ้านจำบอนหมู่12โดยแต่ละแห่งมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกๆเดือนละ1ครั้งในการจัดกิจกรรมก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภาคีในการให้ความรู้ด้านต่างๆถึงแม้ตำบลอ่างทองจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนทั้ง3ชนชาติพันธุ์ที่มารวมกันในการทำมาหากินและดำเนินวิถีชีวิตร่วมผืนแผ่นดินกันคือกลุ่มคนพื้นเมืองเหนือกลุ่มคนอีสานล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อแต่ก็ไม่ได้แบ่งออกจากกันทุกชนเผ่าต่างให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยังสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันอย่างเหนียวแน่นทำให้เกิดผลงานการพัฒนาในทุกๆด้านที่โดดเด่นและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่กลุ่มองค์กรต่างๆจากทั่วประเทศได้รู้จักชื่อเสียงและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานจากทั่วสารทิศครับในน้ำตัวแทนผู้นำท่องที่ท้องถิ่นตำบลอ่างทองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานทุกๆตำบลทุกๆอำเภอทุกๆจังหวัดที่ได้มาแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้กับชุมชนตำบลอ่างทองวันนี้ในนามของผู้นำตำบลอ่างทองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ